และยินดีต้อนรับนะครับคุณครูทุกท่านนะครับเข้าสู่เซสชั่น Everyone Can Code นะครับใครๆก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของหัวข้อนี้นะครับซึ่งเราจะใช้ตัวแอปที่ชื่อว่า Swift Playground นะครับในการเรียนรู้การเขียนโค้ดหรือว่าการสร้างชุดคำสั่งนะครับหนังสือก็จะมีคู่มือนะครับสำหรับผู้เรียนแล้วก็คู่มือสำหรับผู้สอนนะครับ2เล่มนะครับอาจารย์สามารถดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเราทิ้งไว้ที่ห้องแชทบ็อกซ์เรียบร้อยนะครับผมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมารู้จักกันอีกสักครั้งนะครับหลายท่านอาจจะเคยเข้าเซสชั่นก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก็ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันแล้วนะครับหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมทิติธีระเทียนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักพัฒนาครูนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับได้รับการรับรองจากบริษัท Apple ในระดับ Apple Professional Learning Specialist นะครับก็ยินดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็มานำทุกท่านนะครับทำกิจกรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ช่วยวิทยากรนะครับก็คืออาจารย์เชอรี่นะครับหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดารัตน์พิพัฒนันท์นะครับอาจารย์ชดารัตน์ก็ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple นะครับในระดับ APLP นะครับหรือว่า Apple Professional Learning Provider นะครับอาจารย์ชดารัตน์จะอยู่กับเราในแชทบ็อกซ์นะครับก็จะคอยช่วยเหลือผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับผมสำหรับใครที่ติดปัญหาตามไม่ทันหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถที่จะทิ้งข้อความไว้ในตัวแชทได้นะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์เชอรี่ทักทายกับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะในระหว่าง1ชั่วโมงนี้นะคะหากอาจารย์ท่านใดมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาทางช่องแชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะยินดีให้ความช่วยเหลือค่ะครับขอบคุณอาจารย์เชอรี่มากเลยครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยังมีท่านที่ทยอยเข้ามาอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมโอเคครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะครับเตรียมเครื่องของเรานะครับเริ่มต้นนะครับก็มีการกำหนดภาษาของการแสดงผลของ iPad นะครับเป็นภาษาไทยอาจารย์ก็สามารถไปที่ Setting นะครับ General Language and Region นะครับเลือกไปที่ตัว iPadlanguage นะครับแล้วก็ set up เป็นภาษาไทยได้นะครับการ set up เป็นภาษาไทยเนี้ยจะทำให้การแสดงผลของตัว Swift Playground หรือว่าหนังสือเล่มที่เราโหลดมาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะครับก็จะแสดงผลเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าท่านใดถนัดที่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่ารู้สึกว่าเป็นภาษาไทยแล้วเราจะใช้งานไม่ค่อยคล่องนะครับก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษอินเทอร์เฟซต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ล็อกอิน Facebook ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำกิจกรรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแชร์ตัวผลงานของเรานะครับเข้าไปใน Facebook Group กันด้วยนะครับผมถัดมานะครับอยากจะให้เตรียมกระดาษ A4 ไว้คนละ1แผ่นนะครับเป็นกระดาษ A4 อย่างนี้นะครับเปล่าธรรมดานะครับผม1แผ่นนะครับถ้าท่านใดมีไม้บรรทัดนะครับก็เตรียมไม้บรรทัดด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องฉีกกระดาษ A4 ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมโอเคครับแล้วก็หนังสือนะครับก็จะมี2เล่มนะครับที่จะใช้ประกอบนะครับในส่วนท้ายนะครับก็คือตัวหนังสือชุดใครๆก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Bookstore นะครับของ Apple นะครับหนังสือ2เล่มนี้นะครับในวันนี้นะครับอย่างน้อยขอให้ดาวน์โหลดเล่มสีขาวไว้นะครับก็คือเป็นคู่มือผู้สอนนะครับใครๆก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้นะครับเราจะใช้เล่มนี้เพื่อที่จะดูไอเดียการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับผมโอเคถ้าอาจารย์พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับตัวSwift Playground กันนะครับว่าตัว Swift Playground เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับอยากจะให้อาจารย์มาที่ตัวหน้า Home Screen นะครับพอมาถึงที่หน้า Home Screen แล้วนะครับอยากจะให้ใ
ข้าไปในส่วนของตัวเซตติ้งก่อนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับมาที่ทั่วไปนะครับหรือว่า general นะครับแล้วก็มาที่ภาษาและภูมิภาคหรือว่าตัว language and region นะครับจะมีด้านบนสุดนะครับจะมีภาษาของ iPad อยู่นะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าท่านใดถนัดเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาก็ปล่อยทิ้งไว้เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเซตภาษานะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเพกาวสักนิดนึงก่อนนะครับว่าหน้าตาของเจ้าเพกาวเนี้ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับมันคืออะไรนะครับสวิฟต์เพกาวนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เอามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับหรือว่าพื้นฐานการที่จะใช้สร้างชุดคำสั่งในการเขียนโปรแกรมนะครับโดยตัว Swift Playground ตัวนี้นะครับก็จะต้องใช้งานคู่กับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราจะต้องดาวน์โหลดทรัพยากรมานะครับดังนั้นถ้าท่านใดเปิดเครื่อง iPad ขึ้นมาแล้วนะครับไม่เห็นด้านล่างนะครับไม่เห็นส่วนล่างที่เขียนว่าตัว Playground เพิ่มเติมตรงนี้นะครับไม่มีข้อความอะไรขึ้นมานะครับไม่มีรูปภาพอะไรขึ้นมาแสดงว่าเครื่องยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับให้ต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วเปิดเพกาวสวิตช์เพกาวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเห็นตัวเพกาวเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ตัวสวิตช์เพกาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับบทเรียนนะครับที่เราสามารถที่จะเรียนรู้คำสั่งต่างๆได้ด้วยตนเองนี้เราจะเข้าไปเอาบทเรียนได้อย่างไรนะครับอยากจะให้อาจารย์ไปที่ตัวแตะไปที่ดูทั้งหมดครับก็คือคำสั่งปุ่มที่ชื่อว่าดูทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านล่างนะฮะจะเห็นว่าในตัวดูทั้งหมดนี้นะครับจะมีเราเรียกว่าเพกาวบุ๊กเพกาวบุ๊กนะครับหรือว่าเป็นแบบเรียนนั่นแหละครับเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพกาวบุ๊กต่างๆเหล่านี้มาศึกษาการเขียนโคดดิ้งหรือว่าศึกษาภาษาสวิฟต์ได้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะดาวน์โหลดเล่มที่1 นะครับก็คือเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1 นะครับมาเพื่อที่จะใช้งานกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดาวน์โหลดนะครับเรามาดูว่า Playground Book เนี่ยมีอะไรให้เราได้ลองใช้ลองเล่นกันบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเรียนรู้วิธีเขียนโค้ดนะครับในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นหนังสือหรือว่า Playground Book พื้นฐานนะครับสำหรับการเรียนรู้การเขียนคำสั่งต่างๆนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือด่านนะครับเนี่ยนะครับจะมีเป็นด่านนะครับด่านเนี่ยก็จะเป็น challenge นะครับที่เป็นความท้าทายนะครับที่มีมาให้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนหรือว่าคุณครูนะครับได้ลองทำปฏิบัติภารกิจนะครับต่างๆนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับนี่ก็จะเป็นตัว challenge นะครับส่วนที่3นะครับก็คือตัวจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็จะเป็นเทมเพลตครับที่เอาไว้สำหรับดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็เอามาสร้างชิ้นงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนคำสั่งนะครับเพื่อทำงานกับตัวความจริงเสริมนะครับหรือว่า AR นะครับหรือว่าจะทำงานเกี่ยวกับเสียงหรือว่าจะทำงานควบคู่ไปกับพวกเซ็นเซอร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆเช่นกล้องนะครับหรืออาจจะเอาไปสอนคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีในเรื่องของกราฟนะครับหรือจะทำเรียนรู้คำสั่งสวิฟต์เบื้องต้นนะครับในภาษาสวิฟต์เบื้องต้นเราก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว Xcode Playground นะครับเพื่อที่จะมาลองสร้างชุดคำสั่งจริงๆนะครับในภาษาสวิฟต์ก็จะคล้ายๆกับการใช้ Xcode บนเครื่อง Mac นะครับแล้วก็ใส่คำสั่งลงไปนะครับก็จะเหมาะกับการที่ในโรงเรียนอาจจะยังไม่มีแล็ป Mac นะครับแต่ว่าเราจะต้องการให้เด็กๆนะครับลองเปลี่ยนจากตัวโฟร์ชาร์ตหรือซูโดโค้ดนะครับมาเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งจริงๆนะครับจะลองเขียนโค้ดขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะลองใช้ตัว Xcode Playground ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทดลองเขียนคำสั่งเป็นภาษาสวิฟต์จริงๆได้นะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งในอีก2สัปดาห์นะครับในอีก2สัปดาห์เนี่ยอาจารย์จะได้ลองใช้ตัว Xcode Playground Book เนี้ยลองสร้างชุดคำสั่งขึ้นมานะครับในภาษาสวิฟต์และส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นส่วนของ Third Party นะครับที่เขาทำตัว Playground Book ขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่เยอะแยะเลยครับเอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับหรือว่าพวก
เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับเพื่อให้โค้ดของเราเนี่ยที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยไปลองแสดงผลกับบนโลกของความเป็นจริงนะครับลองแสดงผลกับหุ่นยนต์จริงๆนะครับก็มีหุ่นที่สามารถที่จะควบคุมได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ในกล้องนะครับมีเป็นตัวแดชดอทนะครับตัวนี้ชื่อว่าแดชนะครับหรืออาจจะเป็นตัวนี้ครับสเฟโลอันนี้เด็กๆจะชอบเลยนะครับก็จะเป็นตัว BBA นะครับหรือชุดประหยัดนะครับก็สามารถที่จะลองหาตัวสเฟโลนี้มินิอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวหนึ่งตกประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับก็สามารถที่จะจัดหาไว้ใน lab นะครับแล้วก็ลองให้เด็กๆนะครับลองเขียนคำสั่งภาษาสวิฟต์บนตัวสวิฟต์เพจกาวแล้วก็เชื่อมต่อนะครับกับหุ่นยนต์เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจนะครับแสดงผลบนโลกของความเป็นจริงได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์นะครับดาวน์โหลดตัวบุ๊ก2เล่มครับเล่มที่1ก็คือตัวนี่ครับเขียนเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1นะครับก็คือเล่มนี้นะครับผมอยากจะให้อาจารย์ดาวน์โหลดเล่มนี้ไว้นะครับวิธีการดาวน์โหลดตัวเพกาบุ๊กนะครับให้กดไปที่ลับครับกดไปที่ลับเราก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับนี่ก็จะเป็นเล่มที่1นะครับปล่อยเขาดาวน์โหลดไปนะครับจากนั้นนะครับอยากจะให้อาจารย์เลื่อนมาที่ดูทั้งหมดอีกครั้งนึงครับเราจะไปดาวน์โหลดอีกเล่มนึงครับซึ่งจะใช้ในวันนี้นะครับกดไปที่ดูทั้งหมดครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่ From Author Publisher นะครับหรือว่าเป็นบุ๊กของ Third Party นะครับให้อาจารย์เลือกที่ Ubitech Jimu Robot ครับ Ubitech Jimu Robot นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับลองเลื่อนหาดูนะฮะจะเป็นตัวหุ่นยนต์สีชมพูชมพูอย่างนี้นะครับฉากหลังเป็นสีชมพูกดไปที่ตัว Ubitech Jimu Robot นะครับจากนั้นเลือกที่รับสมัครครับสมัครรับนะครับสมัครรับจะเห็นว่าจะมีบอทเพกาวปรากฏขึ้นมานะครับในส่วนที่อยู่ใต้จุดเริ่มต้นนะครับผม เล่มที่เราจะใช้นะครับก็คือเล่มนี้ครับมีบอทแดนซ์นะครับมีบอทแดนซ์หรือว่ามีบอทเต้นรำนะครับอยู่อันที่2ตรงนี้นะครับส่วนนี้นะฮะให้แตะไปที่รับได้เลยครับรับเราก็จะดาวน์โหลดนะครับก็ไปให้ดาวน์โหลดทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปเรียนรู้ทฤษฎีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดนะครับน่าจะดาวน์โหลดเสร็จพอดีเราก็จะมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาจำลองสถานการณ์ในการจัดกิจกรรมนะครับเป็นการสอนโคดดิ้งนะครับโดยกิจกรรมที่เราจะทดลองกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้คำสั่งนะครับซึ่งเป็นบทเรียนแรกเลยของตัวใครๆก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ากิจกรรมมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับและตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวคู่มือผู้สอนเนี่ยนะครับจะช่วยคุณครูในการเป็นไกด์หรือว่าเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมได้อย่างไรนะครับดังนั้นใน1ชั่วโมงนี้นะครับเราจะลองโฟตามตัวเอกสารคู่มือผู้สอนนะครับแล้วก็ลองทำกิจกรรมต่างๆไปซึ่งประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคำสั่งนะครับว่าคำสั่งคืออะไรนะครับในส่วนที่2ก็จะมาลองใช้ตัวสวิฟต์เพกาวนะครับเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องคำสั่งเนี้ยมาลองปฏิบัติภารกิจไขปริศนานะครับช่วยเพื่อนของเราที่ชื่อว่าไบต์นะครับในการไปทำภารกิจต่างๆในแต่ละด่านของตัวสวิฟต์เพกาวนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะลองประยุกต์ใช้ความรู้นี้นะครับมาออกแบบนะครับกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับก็คือประกวดท่าเต้นหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็จะมาลองออกแบบท่าเต้นของหุ่นยนต์นะครับในเพลงที่สนุกสนานนะครับแล้วก็เราจะมาลองแชร์กันดูนะครับว่าแต่ละท่านเนี้ยดีไซน์ท่าเต้นของหุ่นยนต์เนี้ยอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลองเอาความรู้ทั้งหมดนะครับลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวของเรานะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคำสั่งหรือว่าคำสั่งต่างๆเนี้ยเพื่อที่จะควบคุมตัวแมชชีนหรือเครื่องจักรต่างๆเนี้ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับ
แล้วก็เราจะมาดูคู่มือครูกันนะครับหรือว่าคู่มือผู้สอนนะครับในการเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมกันจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนกันนะครับผมเรามาเริ่มต้นที่ ความรู้เรื่องของคำสั่งครับว่าคำสั่งคืออะไรนะครับหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับเกี่ยวอะไรกับเรื่องของโคดดิ้งแล้วมันในโลกของความเป็นจริงเนี้ยตัวคำสั่งเนี้ยในโลกทั่วๆไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับก็เริ่มต้นที่ผมเชื่อว่าคุณครูนะครับอาจจะเคยเห็นพวกเกี่ยวกับเอกสารแนะนำนะครับการใช้งานบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นเราอาจจะซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ๆมานะครับที่เรายังไม่เคยใช้แล้วพอเราซื้อมาเสร็จเราจะใช้งานมันเนี่ยเราก็อาจจะเรียนต้องการที่จะเรียนรู้นะครับหรือว่ามีความสงสัยว่ามันใช้งานอย่างไรในอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีเอกสารแนะนำนะครับที่ติดมาด้วยนะครับอาจจะเป็นลักษณะของขั้นตอนของการใช้งานของสิ่งต่างๆหรือว่าคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์นั้นๆนะครับเราก็จะอ่านคำแนะนำนะครับลักษณะของคำแนะนำตรงนั้นนะครับก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการใช้คำสั่งนะครับหรือว่าเป็น instruction นะครับที่บอกว่าถ้าเราต้องการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับจะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรนะครับหรืออาจารย์บางท่านอาจจะชอบทำอาหารนะครับเช่นอยากทำข้าวผัดนะครับแต่ผมทำข้าวผัดไม่เป็นนะครับเราก็จะไปเปิดวิธีการทำนะครับจากในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอาจจะมีหนังสือเกี่ยวกับพวกคุกบุ๊กนะครับที่เอามาสอนในเรื่องของการทำอาหารนะครับในคุกบุ๊กหรือว่าตัวหนังสือสอนการทำอาหารเนี้ยนะครับหรือว่าคำแนะนำที่เราไปเจอในอินเทอร์เน็ตเนี้ยนะครับก็จะมีการบอกว่าจะต้องเตรียมทรัพยากรหรือว่าเตรียม material เตรียมวัตถุดิบอะไรยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะมีวิธีการนะครับที่จะทำนะฮะถ้าผมอยากจะทำข้าวผัดก็จะมีวิธีการทำข้าวผัดนะครับว่าจะต้องทำ1อะไร2อะไร3อะไร4อะไรนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับคำสั่งหรือว่าตัวข้อความที่เอามาใช้บอกนะครับวิธีการต่างๆนะครับเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับผมอยากให้อาจารย์ลองหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นครับอาจารย์หยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาเลยครับท่านหยิบขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะทำกระดาษ A4 นี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับพอพับเสร็จแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้พับครึ่งกระดาษในแนวนอนครับพับครึ่งกระดาษในแนวนอนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่าให้กางออกนะครับตอนนี้อาจารย์ได้ลักษณะของตัวแผ่นพับกระดาษทำนายดวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นบางท่านก็อาจจะเคยเล่นตอนเด็กๆนะฮะลักษณะจะเป็นแบบไหนเอ่ยนะครับน่าจะเป็นแบบไหนเอ่ยเรียบร้อยนะครับอาจารย์ได้รูปแบบแบบนี้ไหมฮะมีใครที่ได้รูปแบบแบบนี้ให้พิมพ์เลขหนึ่งด้วยครับดังนั้นนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับในด้านซ้ายมือในจอของอาจารย์ที่โชว์สไลด์อย่างนี้นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของรูปภาพเนี้ยก็เป็นตัวอย่างของการใช้คำสั่งนะครับผมดังนั้นลักษณะของคำสั่งเนี้ยก็จะมีลักษณะที่เป็นกระชับนะครับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับคำสั่งต่างๆเนี้ยจะต้องสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการใช้คำสั่งนะครับเพื่อที่จะอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เพื่อที่จะบอกว่าถ้าเราจะทำภารกิจบางอย่างให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นตัวรูปแบบของคำสั่งครับอันนี้เราจะมาลองนะครับใช้ตัว Hegel Book นะครับที่ชื่อว่าเรียนรู้วิธีเขียนโค้ดนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกันนะครับว่าลักษณะของคำสั่งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าจะลองใช้คำสั่งเพื่อที่จะช่วยเพื่อนของเราที่ชื่อว่าไบท์นะครับในการปฏิบัติภารกิจเนี้ยเราจะสามารถสั่งงานได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอาจารย์กลับมาที่หน้าตัวโฮมสกรีนนะครับ
แล้วก็เปิดเพกาวขึ้นมาเลยครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าบุ๊กของเราเนี่ยก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่เล่มแรกนะครับก็คือเล่มที่ชื่อว่าเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1นะครับให้อาจารย์เปิดเรียนรู้แตะไปที่เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1ขึ้นมาได้เลยนะครับในเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1นี้นะครับก็ในส่วนแรกนะครับที่เป็นบทนำนะครับก็จะอธิบายถึงตัวการใช้คำสั่งนะครับผมเราค่อยๆเลื่อนไปทีละหน้านะครับอาจารย์แตะไปที่ตรงนี้นะครับลูกศรทางขวาเนี่ยนะครับเลื่อนไปทางขวาแตะไปเลยนะครับเขาก็จะมีการอธิบายนะครับว่าคำสั่งเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันเลยกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะฮะถ้าคำสั่งไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าคำสั่งที่มีข้อบกพร่องนะครับก็บางครั้งเราทำตามไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับลักษณะนี้ก็คือลักษณะของคำสั่งที่ขาดความชัดเจนนะครับหรือว่าเป็นคำสั่งที่อาจจะยังเขียนออกมาไม่ดีนะครับอันนี้ในภารกิจของเรานะครับเราก็จะต้องใช้คำสั่งตรงนี้นะครับมาเรียงลำดับเพื่อที่จะช่วยให้เจ้าเพื่อนของเราเนี่ยครับตัวสีส้มๆเนี่ยนะครับมีตาเดียวด้วยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ตรงคาดเอวอยู่นะครับเพื่อนของเราคนนี้ชื่อว่าไบค์ครับไบค์เนี่ยก็จะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งนะครับก็คือไปเก็บตัวอัญมณีนะครับหรือว่าเพชรนะครับซึ่งจะเป็นเม็ดสีแดงๆนะครับเรามาดูกันว่าเราจะช่วยเพื่อนของเราได้อย่างไรนะครับวิธีการช่วยเพื่อนของเราเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการเขียนคำสั่งครับลงไปเพื่อให้เจ้าไบค์นะครับเขาปฏิบัติตามนะครับไบค์ไปเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติภารกิจคนเดียวได้นะครับก็จะต้องมีเป็นแบบนาวิเกเตอร์ครับเราก็จะทำหน้าที่เป็นนาวิเกเตอร์ให้กับไปนะครับก็จะบอกไปว่าต้องเดินไปทางไหนนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับโดยการใช้คำสั่งครับอาจารย์จะเห็นว่าลักษณะของคำสั่งนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการให้ไปเดินไปข้างหน้านะครับเราก็จะใช้คำสั่งเช่น move forward นะครับแล้วเวลาเราเขียนคำสั่งนะครับก็จะใช้เป็นเราเรียกว่าเป็น camel case นะครับก็คือใช้เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีการเว้นวรรคนะฮะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงหรือว่าให้อ่านคำสั่งได้ง่ายได้ยังไงนะครับเมื่อเราเขียนเป็นคำต่างๆติดกันไม่มีการเว้นวรรคแล้วนะครับเราจะแยกแต่ละคำโดยการใช้ตัวอักษรของคำตัวอักษรแรกของคำนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่น move forward นะครับ move ก็เป็นตัวเล็กพอจะขึ้นคำที่สองครับว่า forward เราก็จะขึ้น f เป็นตัวใหญ่แล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวเล็กหมดนะครับท้ายคำสั่งนะครับจะต้องมีวงเล็บปิดทุกครั้งนะครับว่าจะได้รู้ว่าเป็นคำสั่งนะครับทีนี้ภารกิจของไบค์ครับก็คือต้องเก็บเพชรให้ได้นะครับคำสั่งที่ใช้ในการเก็บเพชรนะครับก็จะเป็นคำสั่งคล้ายคลึงกับ move forward นะครับแต่ว่าเก็บเพชรก็จะต้องสื่อความหมายว่ามีการเก็บเพชรนะครับก็จะเป็น correct gem นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคำสั่งที่เราจะใช้ในการสั่งงานเจ้าไบค์นะครับเนี่ยนะครับก็จะอธิบายว่าไอ้ตัว camel case เนี่ยคืออะไรนะครับลักษณะก็จะมีเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับไม่มีการเว้นวรรคนะครับพิมพ์ติดกันไปเลยแยกคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บเสมอนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของคำสั่งนะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับให้เราแตะไปที่เริ่มเขียนโค้ดครับที่เริ่มเขียนโค้ดโอเคนะครับ นี่ก็เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซของตัว Swift Playground นะครับอาจารย์จะเห็นว่าหน้าจอถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนด้านซ้ายมือก็คือส่วนของคำแนะนำครับว่าในด่านนี้นะครับเราจะมีภารกิจเป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นในด่านนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง swift นะครับเพื่อสั่งให้ byte นะครับเคลื่อนที่แล้วก็เก็บเพชรนะครับโดย byte เนี่ยก็จะต้องเดินไปข้างหน้านะครับหรือว่าจะต้องมีการวางแผนนะครับว่าเพื่อที่จะไปเก็บเพชรเม็ดสีแดงๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเส้นทางอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งโดยคำสั่งในโลกปริศนานี้เนี่ยครับหรือว่าในฉากนี้นะครับก็จะมีคำสั่งให้อาจารย์เลือกใช้อยู่2คำสั่งก็คือ move forward กับ correct gem นะครับแล้วเมื่อถ้าอาจารย์เรียงลำดับของคำสั่งตามแผนที่วางไว้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มรันนะครับผมอันนี้ทางขวามือครับท
ทางขวามือเราเรียกว่าเป็นโลกปริศนานะครับในโลกปริศนาเนี้ยนะครับก็จะมีเส้นทางต่างๆนะครับเป็นเราเรียกว่าเป็นเวิลด์นะครับในโลกปริศนาเนี้ยนะครับก็จะสามารถสำรวจได้โดยการเอานิ้วแตะลงไปแล้วก็หมุนนะครับเราก็จะสามารถที่จะสำรวจมุมมองต่างๆนะครับอันนี้ในตัวฉากนี้นะครับจะเห็นว่าการที่ไบต์จะไปเก็บเพชรเม็ดสีแดงได้เนี่ยจะต้องเดินผ่านบล็อกทางเดินนะครับซึ่งตัวบล็อกทางเดินนะครับก็จะแบ่งเป็นช่องอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น1บล็อกนะครับไม่นับบันไดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่2นะครับและอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่3นะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละบล็อกนะครับอันนี้การที่เราจะให้ไบต์นะครับเดินไปเก็บเพชรเม็ดสีแดงให้ได้เนี้ยเราก็ต้องวางแผนครับว่าไบต์จะต้องเดินไปกี่บล็อกนะครับไปกี่บล็อกนะฮะเพื่อที่จะมาถึงตัวเพชรเม็ดสีแดงนี้นะครับจากฉากนี้นะครับเราก็เริ่มวางแผนนะครับก็จะเห็นว่าไบต์จะต้องเดินไปทั้งหมด3บล็อกด้วยกันนะครับแล้วถึงจะเก็บเพชรได้วันนี้เรากลับมาที่คำสั่งนะครับคำสั่งถ้าเราจะป้อนคำสั่งลงไปนะครับเราก็จะแตะไปตรงที่แตะเพื่อป้อนคำป้อนรหัสนะครับหรือว่าตัวที่เป็นพื้นที่สำหรับการใส่รหัสหรือว่าใส่โค้ดนะครับให้อาจารย์แตะไปที่แตะเพื่อป้อนรหัสครับเครื่องของอาจารย์ก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับด้านบนของคีย์บอร์ดจะมีแถบอยู่นะครับเครื่องของผมเนี่ยพอดีต่อคีย์บอร์ดตัวข้างนอกไว้นะครับก็เลยจะไม่มีคีย์บอร์ดที่เป็นตัว virtual keyboard ขึ้นมานะครับแต่ว่าด้านบนของอาจารย์กับด้านใต้หน้าจอของผมเนี่ยจะมีแถบอยู่1แถบนะครับเราเรียกว่าแถบคำสั่งลัดนะครับก็จะมีคำสั่งที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยอาจารย์ไม่ต้องพิมพ์เองทั้งหมดนะครับจะสามารถเลือกคำสั่งจากคำสั่งลัดนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในฉากนี้เราบอกว่าไบต์จะต้องเดินไปข้างหน้า3ก้าวเราก็จะต้องเอาคำสั่งเนี้ยมาเรียงลำดับนะครับเพื่อที่จะสั่งให้เจ้าไบต์เนี่ยมันปฏิบัติภารกิจได้นะครับในที่นี้คำสั่งแรกครับก็จะเป็นคำสั่ง move forward ให้อาจารย์แตะไปที่ move forward ได้เลยนะครับจะเห็นว่าคำสั่ง move forward เนี้ยถูกมาวางไว้ในพื้นที่การเขียนโค้ดแล้วนะครับอันนี้1คำสั่งครับ1คำสั่งเช่น move forward อย่างนี้นะครับก็จะทำให้ไบต์เนี่ยนะครับเดินไป1ช่องนะครับ move forward 1ครั้งก็ไบต์จะเดินไป1บล็อกหรือว่า1ช่องนะครับก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ move forward ตัวนี้นะครับแล้วลองรันโค้ดนะครับอาจารย์สามารถกดไปที่รันโค้ดของชั้นตรงนี้ได้นะครับลองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำสั่งนี้คืออะไรนะครับเราลองกดรันโค้ดครับจะเห็นว่า move forward 1ครั้งไบต์ก็จะเดินไป1ก้าว1บล็อกนะครับแต่ว่ายังปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จนะครับไบต์ก็จะทำหน้าเซ็งๆนิดนึงนะครับยังไม่เสร็จยังปฏิบัติภารกิจไม่เสร็จนะฮะอันนี้เราจะให้เขาเดินต่อนะครับเพื่อที่จะไปยังเพชรเม็ดสีแดงนี้ให้ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้คำสั่งเพิ่มครับเราก็จะใส่ move forward ลงไปนะครับแล้วก็ move forward คราวนี้ไบต์เดินไปถึงเพชรหรือยังนะครับเราสามารถที่จะกดรันคำสั่งของเรานะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าคำสั่งของเราเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับจะเห็นว่าไบต์เนี่ยเดินมาตรงถึงเพชรแล้วนะครับอันนี้เพื่อให้ไบต์เนี่ยนะครับเก็บเพชรเม็ดสีแดงนี้นะครับเราจะต้องใช้คำสั่งบอกเขาครับว่าให้เก็บเพชรเม็ดสีแดงให้ได้นะครับคำสั่งสำหรับเก็บเพชรเม็ดสีแดงก็คือคำสั่ง correct gem ครับดังนั้นจะเห็นว่าชุดคำสั่งของเรานะครับก็จะเรียงลำดับเป็น move forward แล้วก็ correct gemนี่ก่อนที่จะไปกดรันโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์จะเห็นตัวนาฬิกาอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวควบคุมสปีดครับอาจารย์แตะไปที่นาฬิกาครับจะเห็นว่าตัวนาฬิกาหรือว่าสปีดของเรานะครับก็จะสามารถที่จะให้ไบต์เนี่ยเดินช้าลงได้นะครับเพื่อที่จะค่อยๆดูทีละสเต็ปนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะอยากประหยัดเวลานะครับเราต้องการให้เขารันเร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกที่รันให้เร็วขึ้นหรือว่าเร็วที่สุดได้ไบต์ก็จะเดินไวมากเลยนะครับตัวสำคัญครับก็คือตัวที่เขียนว่าเลื่อนไปตามโค้ดของฉันนะครับเลื่อนไปตามโค้ดของฉันตัวนี้นะครับตรงนี้นะฮะเลื่อนไปตามโค้ดของฉันเนี่ยถ้าเราเลือกที่คำสั่งนี้นะครับเป็นการกดรันเพื่อทำงานนะครับอาจารย์จะสังเกตว่าไบต์เนี่ยจะค่อยๆทำตามคำสั่งในระหว่างที่ไบต์ทำตามคำสั่งนะครับผมอยากให้อาจารย์สังเกตที่
ด้านซ้ายตัวนี้นะครับตรงส่วนของคำสั่งตรงนี้นะครับจะมีลูกศรนะครับปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็จะขยับนะครับตามคำสั่งพร้อมกับไบต์ขยับอยู่ในฉากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าผลลัพธ์ของการใช้คำสั่งหรือว่ากดรันในปุ่มที่ชื่อว่าเลื่อนไปตามโค้ดของฉันจะเป็นอย่างไรนะครับอยากให้อาจารย์กดแล้วก็สังเกตดูที่ตัวคำสั่งนะครับแล้วก็ตัว world นะครับที่ไบต์นะครับกำลังเดินนะครับผมกดครับจะเห็นว่ามีลูกศรขยับด้วยนะครับพร้อมกับไบต์ขยับไปทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวขอรีเซ็ตหน้านิดหนึ่งนะครับแต่เพื่อป้อนคำสั่งนะฮะ move forward move forward move forward แล้วก็ collect gem นะครับจะเห็นว่าไบต์นะครับก็จะค่อยๆเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการใช้ตัวสวิปเพกาวนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้คำสั่งนะครับคำสั่งที่อาจารย์เห็นด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นคำสั่งในภาษาสวิปจริงๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับคำสั่งสำเร็จรูปออกมานะครับเวลาเราไปเขียนโปรแกรมในภาษาสวิปเนี่ยลักษณะของคำสั่งก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ด่านถัดไปครับไปที่ด่านถัดไปนะครับไปที่หน้าถัดไปนะครับอันนี้ในหน้าถัดไปนะครับภารกิจของเราก็คือก็ต้องพาไบต์ไปเก็บเพชรอีกเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในฉากนี้นะครับอาจารย์จะมีคำสั่งเพิ่มเติมก็คือคำสั่ง turn left ครับนี่นะครับคำสั่ง turn left นะฮะถ้าเราแตะไปที่ป้อนรหัสนะครับก็จะมีคำสั่ง turn left ปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้ผมอยากจะให้อาจารย์ลองสำรวจตัว world ตัวนี้นะครับแล้วลองวางแผนแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับแล้วลองให้เจ้าไบต์เนี่ยนะครับลองรันโค้ดดูนะครับดูว่าเจ้าไบต์ปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองผ่านด่านนี้ด้วยตัวเองครับใช้เวลาน่าจะไม่เกิน1นาทีนะครับอาจารย์ลองลงมือได้เลยครับเราก็ต้องเริ่มวางแผนนะครับว่าจะต้องให้ไบต์เดินไป9นะครับยกตัวอย่างนี้ก็อาจจะต้องเดินไปข้างหน้า19 29นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้คำสั่ง move forward 2ครั้งพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับไบต์จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง turn left นะครับไบต์ก็จะหันหน้าโดยที่ไม่ได้เดินนะครับหันหน้าเฉยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับจากจุดนี้มาที่เพชรเพื่อที่จะเก็บเพชรก็จะต้องเดินอีก2ครั้งนะครับก็ move forward 2ทีแล้วก็อาจจะเลือกคำสั่ง correct gem ในกรณีที่ใช้คำสั่งเกินนะครับเดี๋ยวเราลองรันดูนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยครับมูฟไปแล้วปึ๊บปรากฏว่าเดินเลยครับเก็บเพชรไม่สำเร็จนะครับเราต้องการที่จะลบคำสั่งนะครับเราก็แตะไปที่คำสั่งบรรทัดที่เราต้องการลบนะครับเลือกครอปแล้วก็กดลบได้เลยนะครับกดแบ็กนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการลบคำสั่งได้นะฮะสำหรับด่านไหนนะครับที่เราอาจจะไขปริศนายังไม่ได้นะครับในแต่ละด่านก็จะมีคำใบ้ให้ครับเราสามารถที่จะดูคำใบ้ได้นะครับก็จะเป็นคำใบ้ที่มาบอกเรานะครับว่าในแต่ละด่านนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะครับเป็นคำใบ้โอเคครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าคำสั่งที่ผมทำเนี้ยจะทำให้ใบ้ผ่านด่านได้ไหมเราแก้บั๊กไปเรียบร้อยนะครับบั๊กคือข้อผิดพลาดของโปรแกรมใบ้เก็บเพชรสำเร็จนะครับเราก็เลื่อนไปหน้าถัดไปครับเป็นฉากสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของการกดสวิตช์นะครับในฉากนี้จะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำสั่งครับคือการกดสวิตช์นะครับดังนั้นเนี่ยลองแตะดูนะครับจะมีท็อกเกิลสวิตช์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือไบต์จะต้องเดินมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเก็บเพชรตรงนี้นะครับแล้วก็เดินต่อไปครับแล้วก็มากดสวิตช์ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าด้านบนตรงนี้นะครับของฉากของเราเนี่ยจะมีภารกิจอยู่นะครับเช่นเพชรนะครับต้องเก็บให้ได้1เม็ดนะครับตอนนี้เราเป็น0นะครับมีทั้งหมดต้องเก็บให้ได้1เม็ดแล้วก็สวิตช์จะต้องมีการกดกระโดดเปิดนะครับอีก1ครั้งนะครับลองใช้เวลาสัก1นาทีนะครับ2นาทีก็ได้ครับ2นาทีนะครับในการผ่านฉากนี้ให้ได้นะครับผมอาจารย์ลอง
ลองไขปริศนาฉากนี้ดูนะครับว่าอาจารย์ใช้คำสั่งอย่างไรบ้างนะฮะลงมือได้เลยครับอาจารย์ท่านใดที่ทำเสร็จแล้วนะครับจะรบกวนลองพิมพ์คำสั่งนะครับมาที่ขวานะครับในแชทบ็อกซ์นะครับหมดเวลานะครับผมโอเคครับคำมีคำสั่งมานะครับก็บอกว่ามีการใช้ move forward 2ครั้งนะครับmove forward 2ครั้งผมทำตามเลยนะครับ move forward 2ครั้งนะครับ forward 2ครั้งจากนั้น turn left ครับ turn leftand left แล้วก็ move forward 1ครั้งนะครับ move forward 1ครั้ง correct gem นะครับ correct gem แล้วก็ move forward อีก1ครั้งนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งไหนเอ่ย turn left ครับ turn left ครับแล้วก็ move forward 2ครั้งนะครับแล้วก็ toggle switch นะฮะเราลองรันดูนะครับได้ผลไหมนะครับเดี๋ยวขอลองทดลองใหม่นะครับดูนะครับลองรันโค้ดนะครับ move forward 2ครั้งนะครับ move forward 2ครั้ง1 2นะครับอาจจะมีปัญหากับที่เครื่องของผมนะครับไม่เป็นไรนะครับจริงๆที่อาจารย์เฉลยมาก็ถูกต้องแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาที่เครื่องของผมนะครับไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวสวิปเพกาวนะครับเฉลยก็จะมีอยู่ที่แชทบ็อกซ์แล้วนะครับอาจารย์รัชชานะครับก็ทำเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ move forward 2ครั้งนะครับ turn left แล้วก็ move forward correct gem move forward แล้วก็ turn left นะครับแล้วก็ move forward อีก2ครั้งแล้วก็ toggle switch นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับก็คือตัวเมมบอร์ดเต้นลำนะครับให้อาจารย์ออกมาจากตัวสวิปเพกาวนะครับกดกากบาทที่มุมซ้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็มาตัวเมมบอร์ดเต้นลำครับกดมาที่เมมบอร์ดเต้นลำนะครับแล้วก็เปิดนะครับที่เมมบอร์ดเต้นลำนะครับจริงๆแล้วตัวมีบอร์ดเนี้ยนะครับจะมีหุ่นยนต์ที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธได้นะครับโดยลักษณะของคำสั่งของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อกี้นะครับก็คือใช้คำสั่งในภาษาสวิปนะครับเพื่อที่จะสั่งให้เขาทำงานนะครับจากการเรียนรู้นะครับคำสั่งในตัววิธีเขียนโค้ดหนึ่งนะครับเราก็จะเอามาประยุกต์ใช้นะครับมาทำการสั่งงานเจ้ามีบอร์ดกันนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับมีบอร์ดเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะแบบทำงานได้จริงๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีตัวหุ่นยนต์มีบอร์ดมานะครับให้เรากดไปที่ตกลงนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อนะครับผมอยากให้อาจารย์กระโดดไปที่ท่าเต้นพื้นฐานครับให้อาจารย์กดไปที่ตัวสวัสดีมีบอร์ดตรงด้านบนนี้นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ท่าเต้นพื้นฐานครับท่าเต้นพื้นฐานนี่นะครับนี้เราลองแตะป้อนโค้ดครับป้อนรหัสนะครับผมอยากจะให้อาจารย์ใช้เวลาสัก5นาทีนะครับเราลองแตะไปทุกคำสั่งเลยครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะดูท่าเต้นของเขานะครับว่าท่าเต้นของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับจะเห็นว่าหุ่นยนต์ก็จะเต้นตามคำสั่งนะครับงั้นอาจจะรันทีละสเต็ปนะครับเพื่อที่จะดูท่าเต้นว่าท่าเต้นไหนนะครับมันคือลักษณะแบบไหนนะครับถ้าท่านใดที่ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะให้อาจารย์นะครับออกแบบท่าเต้นหุ่นยนต์ครับออกแบบท่าเต้นหุ่นยนต์เจ้ามีบอร์ดเนี้ยนะครับเราก็แตะไปนะครับอาจจะลบคำสั่งไว้ก่อนนะครับคำสั่งที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยลบไปก่อนครับจะค่อยๆลบคำสั่งไปก่อนนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจลบทีละบรรทัดนะครับทางขวามือนะครับจะมีช่องจะมีจุดๆๆอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงขวามือของส่วนของคำอธิบายนะครับให้กดไปที่จุดๆแล้วกดรีเซ็ตหน้าครับจะเป็นการรีเซ็ตหน้านี้นะครับผมอยากให้อาจารย์ออกแบบท่าเต้นนะครับสำหรับมีบอร์ดนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับมีเวลาให้ออกแบบอาจจะไม่ถึง5นาทีนะครับอาจจะสัก3นาทีนะครับ
อยากจะให้อาจารย์ลองออกแบบท่าเต้นมีบอทนะครับประกอบเพลงนี้ครับนี่ก็เป็นเพลงนะครับเพลงเราก็กำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะครับเจนนุ่นโบนะครับอาจารย์ลองใช้เวลาสักประมาณ3นาทีนะครับในการออกแบบท่าเต้นครับโดยการเอาคำสั่งต่างๆเนี้ยมาเรียงต่อกันนะครับเดี๋ยวเราใช้เวลาสัก3นาทีนะครับให้อาจารย์ออกแบบท่าเต้นก่อนนะครับลองเรียงต่อกันก่อนนะครับระหว่างนี้ผมก็จะเปิดเพลงคลอไปให้นะครับเพื่อที่จะทราบว่าโจทย์ของเรานะครับจะต้องออกแบบเจ้ามีบอทเนี้ยให้เต้นในเพลงไหนนะครับโอเคครับก็น่าจะดีไซน์ท่าเต้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาที่โจทย์ของเรากันนะครับเดี๋ยวเรามาลองอันนี้เป็นโค้ดของผมนะครับผมกดรันดูนะครับจะเห็นว่าเจ้าหุ่นยนต์เรานะครับก็เต้นใหญ่เลยนะครับเต้นใหญ่เลยอันนี้อยากจะให้อาจารย์นะครับบันทึกภาพนะครับออกมานะครับให้เป็นวิดีโอนะครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะออกแบบท่าเต้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับให้พิมพ์โอเคมาที่แชทบ็อกซ์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นวิดีโอพร้อมๆกันครับโอเคครับวิธีการเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นวิดีโอนะครับผมให้อาจารย์ไปที่ตัวจุด3จุดนะครับหรือว่ามอเนี่ยนะครับที่มุมที่อยู่ตรงกลางจอภาพด้านบนเนี่ยนะครับอยู่ตรงมุมขวาของตัวพื้นที่ที่ให้คำแนะนำนะครับแตะไปเป็นจุด3จุดนะครับจากนั้นเลือกที่อัดภาพยนตร์ครับอัดภาพยนตร์ผมจะกดอัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีดออกจากตัวแอปนะครับวิธีการนะครับผมก็ทำมาเป็นตัวคำแนะนำมาให้นะครับก็คือการไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่อัดวิดีโอนะครับอัดภาพยนตร์นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีขึ้นมาว่าให้อนุญาตในการอัดวิดีโอไหมนะครับก็ใช้คำสั่งต่างๆนะครับบอกว่าอนุญาตให้อัดได้เลยนะครับผมงั้นก็ลงมือได้เลยนะครับกดไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่อัดภาพยนตร์นะครับ
แล้วเราก็กดอนุญาตนะครับจากนั้นก็กดปุ่มรันโค้ดของฉันครับเพื่อให้หุ่นยนต์เต้นรำนะครับระหว่างนั้นนะครับก็จะมีการอัดบันทึกภาพไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาที่อัดภาพยนตร์นะครับแล้วเราก็กดไปที่ปุ่มสีแดงๆนะครับไปที่ปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับที่เป็น อยู่ด้านบนตรงกลางนะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอนะครับบันทึกเสร็จนะครับก็กดไปปุ่มมันจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าเราเต้นเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ปุ่มสีแดงซ้ำอีกครั้งนึงนะครับเป็นการบันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีพรีวิวขึ้นมาให้เราดูนะครับจากนั้นอาจารย์ก็กดบันทึกนะครับมันก็จะเก็บไปที่ Camera Raw นะครับหรือว่าตัวแอปที่ชื่อว่า Photo ของเรานะครับโอเคครับอันนี้ให้อาจารย์บันทึกท่าเต้นหุ่นยนต์ของอาจารย์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมลงมือได้เลยครับท่านใดที่บันทึกท่าเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาตรวจสอบที่ตัวแอปที่ชื่อว่ารูปภาพหรือว่า Photo นะครับก็น่าจะมีลักษณะของตัวการเต้นของหุ่นยนต์บันทึกลงมาแบบนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโพสต์กันในตัว Facebook Group กันนะครับผมโอเคครับท่านใดที่บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะรบกวนพิมพ์ข้อความว่าโอเคมาที่แชทด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มบันทึกภาพเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับถ้าบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้เปิด Facebook ขึ้นมานะครับขออนุญาตไปที่ Facebook นะครับผมก็จะเปิด Facebook ขึ้นมานะครับพอมาที่ Facebook นะครับให้เสิร์ชคำว่า everyone can code with swift นะครับ everyone can code with swift เป็นกลุ่มนะครับเลือกไปที่กลุ่มแล้วก็จอยกลุ่มได้เลยครับพอเข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีโพสต์แรกครับก็คือเป็นกิจกรรมออกแบบท่าเต้นหุ่นยนต์นะฮะที่ตรงคอมเมนต์ครับอยากให้อาจารย์เลือกโพสต์นะครับตัววิดีโอนะครับที่อาจารย์บันทึกไว้นะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าเป็นใครนะครับเช่นท่าเต้นเราจะมาแชร์กันนะครับว่าแต่ละท่านออกแบบท่าเต้นอะไรไว้บ้างนะครับโพสแล้วก็กดที่เรียบร้อยนะครับผมลงมือได้เลยครับชื่อกลุ่มนะครับก็คือ Everyone Can Code with Swift นะครับโอเคครับเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับก็อาจารย์ลองให้เมมบอร์ดมันออกแบบท่าเต้นนะครับออกแบบท่าเต้นให้เมมบอร์ดนะครับแล้วก็มาจอยกรุ๊ปนะครับแล้วฝากโพสต์แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าท่านใดใช้คำสั่งอย่างไรนะครับที่จะให้ตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับออกแบบท่าเต้นหน้าตาแบบไหนนะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมโอเคครับเรากลับมาที่เนื้อหาส่วนสุดท้ายนะครับพอเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับโคดดิ้งไปแล้วนะครับเราจะเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวยังไงเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจหรือให้ผู้เรียนเราเกิดความเข้าใจนะครับเราก็อาจจะให้ทำกิจกรรมนะครับลองค้นหาอุปกรณ์รอบๆตัวนะครับแล้วก็อาจจะลองดูว่าอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับจะมีการใช้คำสั่งหรือฟังก์ชันอย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับผมขอเป็นการยกตัวอย่างละกันนะครับเช่นผมเลือกเป็นพัดลมนะครับพัดลมเนี้ยก็อาจจะมีการใช้คำสั่งนะครับสำหรับการเปิดนะครับอาจจะเป็น open แล้วก็วงเล็บนะครับแล้วก็คำสั่งสำหรับการส่ายนะครับการส่ายก็อาจจะเป็น swing นะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็คำสั่งอาจจะเป็นปิดนะครับก็ close นะครับอันนี้ให้เด็กๆให้ผู้เรียนของเรายกตัวอย่างขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นถึงความเข้าใจว่าอ๋อเราสามารถที่จะสั่งงานเครื่องจักรหรือว่าสั่งงานตัวแมชชีนต่างๆได้ด้วยคำสั่งในภาษาโปรแกรมมิ่งในลักษณะประมาณคล้ายๆแบบนี้นะครับผมนี่ก็เป็นไอเดียนะครับซึ่งไอเดียทั้งหมดนี้จะอยู่ในคู่มือสำหรับครูนะครับอาจารย์สามารถดาวน์โหลดมาจากตัวแอปที่ชื่อว่าบุ๊กได้นะครับผมขออนุญาตเปิดบุ๊กให้อาจารย์ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วในคู่มือครูนะครับก็เปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นบทต่างๆนะครับในคู่มือครูนี้นะครับจะมีบทเรียนอยู่เยอะแยะเลยนะครับผมขอเ
ขออนุญาตเปิดให้อาจารย์ดูตรงสารบัญ นะครับจะเห็นว่ามีบทนำนะครับมีการใช้คำสั่งมีเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของลูปนะครับตัวแปรนะครับหรือว่าพวกคอนดิชันนะครับหรือว่าเรื่องของ object oriented เบื้องต้นนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นพารามิเตอร์นะครับหรือว่าการใช้ตัวดำเนินการทางตรรกะนะครับแล้วก็ while loop นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการที่จะปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้นนะครับหรือว่าเราเรียกว่า refactor นะครับแล้วก็เรื่องของ array ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบทเรียนต่างๆนะครับในเล่มของคู่มือครูนี้นะครับก็จะแบ่งกิจกรรมต่างๆนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็น4ส่วนก็คือเรียนรู้ลองทำนำไปใช้แล้วก็เชื่อมโยงนะครับคล้ายกับที่เราได้ลองทำกิจกรรมเมื่อกี้นะครับเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคำสั่งนะครับเราลองทำโดยการที่ไปเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับคำสั่งเนี้ยไปลองประยุกต์ใช้ในส่วนของการสั่งงานเจ้าไบต์นะครับให้ปฏิบัติภารกิจในสวิฟต์เพย์กราวด์นะครับแล้วก็นำไปใช้นะครับเราก็ได้ลองสั่งงานให้หุ่นยนต์แมมบอทออกแบบท่าเต้นหุ่นยนต์มีบอทนะครับแล้วก็เชื่อมโยงก็มีการเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวนะครับทุกบทเรียนจะแบ่งออกเป็น4ส่วนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในแต่ละส่วนนะครับก็จะมีเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับในคู่มือครูนะครับหรือว่าตัวคู่มือเด็กนักเรียนนะครับในหลักสูตรนี้ใครๆก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้นะครับสามารถไปจัดการเรียนการสอนได้ถึง45คาบด้วยกันนะครับในแต่ละส่วนก็จะมีการแบ่งไว้แล้วนะครับคำสั่งนี้เรียนกี่คาบนะครับฟังก์ชันเรียนกี่คาบนะครับสามารถที่จะทำกิจกรรมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะมีเป็นไอเดียให้นะครับรวมมาจนถึงนะครับสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเราในแต่ละบทเรียนก็จะมีวิดีโอนะครับที่เป็นลักษณะของการใช้ภาษามือนะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคู่มือนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของนักเรียนนะครับก็จะเป็นบทเรียนต่างๆนะครับอาจารย์สามารถที่จะไปเปิดดูได้นะครับมันก็จะเป็นบทเรียนที่จะให้เด็กได้ทดลองอ่านแล้วก็ทดลองทำตามนะครับตามกิจกรรมต่างๆเมื่อกี้เราก็ทำกิจกรรมมาจนถึงตรงนี้นะครับในส่วนของคู่มือครูนะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เด็กๆนะครับมีความสามารถที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าเด็กเนี้ยเป็นมีความถนัดในเรื่องของการโคดดิ้งนะครับก็อาจจะมีชาเลนจ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเช่นการใช้คำสั่งแบบเรียงกันในวิธีที่หนึ่งเนี้ยอาจจะง่ายไปสำหรับเขานะครับก็อาจจะให้เขาคิดต่อยอดโดยการใช้พวกคำสั่งที่เป็นลูปนะครับเข้ามาช่วยนะครับก็สามารถปรับกิจกรรมเนี้ยให้เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละคนได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของคู่มือของคุณครูนะครับก็จะมีไกด์ต่างๆนะครับในแต่ละกิจกรรมนะครับที่ผู้สอนจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นคู่มือของคุณครูนะครับตรงนี้ก็คุณครูลองเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาศึกษานะครับเพื่อที่จะลองไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนได้นะครับนอกจากคู่มือครูที่เป็นจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นเรื่องๆแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่เป็นการเอาไปใช้ในชมรมนะครับซึ่งการเอาไปใช้ในชมรมเนี้ยก็จะมีคำแนะนำนะครับโดยแบ่งออกเป็นโมดูลนะครับแต่ละโมดูลเนี้ยก็จะแบ่งออกเป็น12คาบนะครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโมดูลสำหรับเอาความรู้ต่างๆไปออกแบบแอปนะครับหรือว่าจะมีการใช้เทมเพลตนะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างตัวยกตัวอย่างเช่นแชทบอทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราอาจจะได้ลองใช้ตัวเทมเพลตต่างๆนะครับอาจารย์ชดารัตน์ก็จะมาพาทุกคนใช้เทมเพลตนะครับเพื่อที่จะลองปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นชมรมที่เป็นพวกโรบอทนะครับเราก็สามารถที่จะใช้พวกโรบอทที่ได้แนะนำไปช่วงแรกนะครับอย่างเช่นตัวซัฟฟิโลเนี่ยนะครับมารับคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติภารกิจบนโลกจริงๆของเราเลยนะครับให้ก็จะมีเกิดความสนุกกับเด็กๆนะครับผมอันนี้เป็นสำหรับคุณครูที่จะไปเริ่มต้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะลองดูจัดกิจกรรมสักคาบหนึ่งนะครับอาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดคู่มือสำหรับวิทยากรนะครับในการจัดกิจกรรมที่เราเรียกว่า Hour of Course กับ Swift Playground เนี้ยได้นะครับใช้เวลาประมาณ1คาบนะครับในการทำกิจกรรมนะครับผมอาจารย์สามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ให้ไว้หรือว่าตัว QR Code ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับผม
แล้วก็กิจกรรมที่เราทำด้วยกันวันนี้นะครับก็จะมีการเอาขึ้น YouTube Channel นะครับแล้วก็ตัว Starfit Lab นะครับอาจารย์สามารถที่จะเข้าไปดูทบทวนได้นะครับทาง YouTube Channel นะครับตัว Channel ของเรานะครับชื่อว่า Teaching with Happiness นะครับเดี๋ยวทางอาจารย์เชอรี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือชื่อของตัว Channel นะครับอาจารย์เข้าไปสักประมาณสัปดาห์นึงนะครับก็จะมีบทเรียนในหลักสูตรนี้นะครับก็คือเรื่องของตัว Swift Coding Club ครั้งที่1เนี้ยนะครับเผยแพร่นะครับอาจารย์สามารถที่จะเข้าไปดูทบทวนได้นะครับหรือว่าแชร์ไปให้กับเพื่อนๆของอาจารย์ได้นะครับผมวันนี้นะครับก็อาจจะเลยเวลามาสักเล็กน้อยนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับสำหรับอาจารย์ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์appleteacher.apple.com นะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็เมื่ออาจารย์เข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับก็ใช้ Apple ID ของอาจารย์นะครับสมัครสมาชิกเข้าไปนะครับสามารถที่จะเข้าไปเรียนในบทเรียนต่างๆได้นะครับมีประกาศนียบัตรให้ด้วยนะครับผมแล้วพออาจารย์เป็น Apple Teacher แล้วนะครับได้เป็น Apple Teacher แล้วก็จะชวนอาจารย์มาแชร์มาปล่อยของด้วยกันนะครับในตัว YouTube Channel ของเรานะครับผมก็ถ้ามีการมีคำถามหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอาจารย์สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่อีเมลที่ชื่อว่า theeducation@group.apple.com นะครับQR code นี้อาจารย์ถ่ายรูปไปได้เลยนะครับแล้วก็เผื่อจะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากได้ข้อมูลอะไรนะครับอาจารย์สามารถที่จะส่งไปทางอีเมลนี้ได้นะครับผมจะมีทีมของ Education นะครับคอยช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็ให้ข้อมูลกับอาจารย์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะครับที่สละเวลาเข้ามานะครับจะรบกวนช่วยทำแบบประเมินหลังการอบรมให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาตัวความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยนะครับไปปรับปรุงตัวกิจกรรมนะครับแล้วก็จะได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับมาทำร่วมกับอาจารย์ทุกท่านนะครับผมอย่าลืมฝากประเมินหลังการอบรมด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการใช้ iPad แล้วก็ภาษา Swift นะครับในส่วนของตัว Apple Teacher นะครับเว็บไซต์ฮะสัปดาห์หน้านะครับในเวลาเดียวกันนี้เราก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะครับในหลักสูตรEveryone Can Code นะครับหรือว่าใครๆก็สามารถเขียนโค้ดได้ในตอนที่2ของตัวCoding Club ของเรานะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเผื่อท่านใดจะไปเข้าเซสชั่นช่วงบ่ายด้วยนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะครับตื่นมาคอแห้งก็อาจจะไม่ใช่โควิดนะครับอาจจะเป็นภูมิแพ้นะครับก็รักษาสุขภาพนะครับกินวิตามินซีเยอะๆกินน้ำเยอะๆนะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองเวลาออกไปข้างนอกนะครับอาจจะมีการป้องกันในเรื่องของการทำความสะอาดมือนะครับล้างมือหรือว่าใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ใส่หน้ากากใส่เฟซชิลนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอาจารย์เชอรี่มาเป็นวิทยากรแล้วก็ผมจะเป็นผู้ช่วยนะครับผมก็ยินดีที่จะมาพาอาจารย์ทุกท่านทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเราพบกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับผมทิติแล้วก็อาจารย์ชดารัตน์นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ